ูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพบกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสจากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสรรแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังและสุราษฎร์ธานีสร้างสรรค์อย่าให้มันสูญสลายหายไป
ุ่มเป็นมหรสพเก่าแก่ซึ่งสันนิษฐานกันว่ามหรสพของไทยชนิดนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากชวาและชวาเองก็รับมาจากอินเดียอีกต่อหนึ่งในอดีตหนังตะลุงเคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปหนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เชิดหน้าชูตาของภาคใต้ก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงจากจุดนี้เองคอนเสิร์ตหนังตะลุงจึงได้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนให้กลับมาหาหนังตะลุงกันอีกครั้งหนึ่งเวทีแบบนั่งร้านขนาดใหญ่กว้าง8เมตรยาว15เมตรได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงหนังตะลุงในรูปแบบการนำเสนอที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมซึ่งในครั้งนี้คณะของหนังปฐมอ้ายลูกหมีก็ได้เดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปิดคอนเสิร์ตหนังตะลุงของเขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยได้แสดงมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งยังคงได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างดีคุณลุงเนี่ยยึดอาชีพนี้ในการเป็นนายหนังตะลุงเนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณสัก25ปีแล้ว25ปี25ปีครับครับผมแล้วการคลุกคลีกับหนังตะลุงปัจจุบันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคอนเสิร์ตคุณลุงมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็มันเป็นของใหม่นะคือหนังตะลุงของเราเกือบจะหมดไปแล้วเกือบจะเงียบหายไปแต่พอดีก็มีวิวัฒนาการใหม่แบบคอนเสิร์ตมันก็มีคนสนใจขึ้นมามากดูมันหนังตะลุงมีงานทุกคณะเลยตอนนี้เป็นจุดสนใจของชาวปากใต้มากแล้วคุณลุงคิดว่าหนังตะลุงทุกวันนี้ที่เราทำเป็นคอนเสิร์ตหนังตะลุงอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้คุณลุงคิดว่าดีกว่าเดิมหรือว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีกว่าเดิมมากแต่มันทำได้มันไม่หลายคณะมันอาจจะทำไม่ได้เพียงคณะเดียวเพราะมันทุนมันมากลงทุนเป็นล้านล้านเลยการเป็นนายหนังตะลุงนั้นไม่ใช่นึกจะเป็นก็เป็นกันได้ง่ายๆนะครับนายหนังนั้นต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงและมีความอดทนมากเพราะเล่นเพียงคนเดียวแต่ต้องจำบทและให้เสียงตัวละครที่ไม่ซ้ำกันถึง50ตัวและยิ่งเป็นการแสดงแบบคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ยิ่งต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับเมื่อถึงเวลาประมาณ3ทุ่มเศษการแสดงคอนเสิร์ตหนังตะลุงก็เริ่มขึ้นพลุและดอกไม้ไฟจำนวนนับร้อยได้ถูกจุดขึ้นเพิ่มแสงสีและความสว่างไสวตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมสำหรับการเริ่มต้นในคืนวันนี้การเปิดเป็นคอนเสิร์ตหนังตะลุงนี้นอกจากจะสามารถดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับผู้ชมได้ด้วยจอหนังและเวทีขนาดใหญ่แล้วแสงสีจากหลอดไฟนับร้อยๆดวงและตัวหนังที่แกะสลักขึ้นเป็นพิเศษให้มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปอย่างกระชับฉับไวสอดแทรกด้วยเพลงดังๆที่นำมาดัดแปลงเป็นภาษาหนังตะลุงรวมทั้งการประยุกต์เอาเครื่องดนตรีสากลที่ทันสมัยมาบรรเลงผสมผสานไปกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิมและเครื่องเสียงที่ทำให้เสียงดังกระหึ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นเคยดูมาก่อนไหมฮะแนวหนังตะลุงแบบคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับครับยังไม่เคยดูครับเพิ่งเคยดูครั้งแรกครับแล้วคิดว่าแตกต่างจากเดิมมากไหมครับคือด้านเสียงเปลี่ยนกันเยอะครับมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ๆของคนยุคใหม่ๆแต่ว่ายังอนุรักษ์ของเดิมไว้บ้างคือเป็นหนังตะลุงที่แปลกและแหวกแนวที่ว่าดึงดูดความมันให้กับท่านที่มาชมรู้สึกว่าดีค่ะรู้สึกว่าคนนิยมเยอะค่ะความบันเทิงที่ผู้ชมจะได้รับจากคอนเสิร์ตหนังตะลุงคงไม่เกิดขึ้นหากขาดบุคคลผู้นี้การเรามาประยุกต์ให้เล่นคอนเสิร์ตนี่หมายถึงต้องการดึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยดูหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะเพลงพื้นบ้านของเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยดูเลยไปมวยไปดูสตริงอย่างอื่นซึ่งอันนี้เราอยากเป็นการที่เราจัดคอนเสิร์ตขึ้นมานี่แล้วเอาสิ่งแปลกๆเข้าไปสอดแทรกเพื่อจะดึงกลุ่มวัยรุ่นเพื่อให้หนังตะลุงไม่ตายไปจากวงการแล้วโครงการในอนาคตกับคอนเสิร์ตหนังตะลุงครั้งนี้ฮะมีความคิดอย่างไรครับคงจะให้เป็นการเริ่มของเราที่ต้องการจะจุดประกายของ
ศิลปะพื้นบ้านบ้านเรานะต่อไปอยากจะให้ชนรุ่นอื่นหรือคนอื่นมาช่วยกันประสานบ้างเพราะเราคงจะเหนื่อยเต็มที่แล้วเพราะค่าจ่ายเราสูงมากเลยแล้วเราต้องการที่จะให้เป็นจุดเริ่มให้คนใต้เนี่ยหรือคนท้องถิ่นได้รู้ว่าสิ่งนี้น่ะมันมีประโยชน์และมันก็เป็นของที่มีคุณค่าอย่าให้คนอื่นซึ่งถ้าเห็นคุณค่าของอันนี้อย่าให้ประสานต่อการแสดงคอนเสิร์ตหนังตะลุงนี้อาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ขัดขานแต่ทั้งหมดนั้นก็พอจะช่วยให้เราตระหนักได้ว่ามรดกประจำท้องถิ่นของไทยเหล่านั้นจะยังคงอยู่หรือสูญสิ้นไปก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยเหล่านี้เองแหละครับพี่ทองบอกว่าเจ็บใครได้กล้องร้องทักทีแล้วเกือบไปค่ะเกือบค่ะปล่อยเป็ดนั่นถึงถ้าพอทำท่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวได้บอกว่าเสียสลายคือน้องดาวค่ะตกลงกับน้องเอ๋มาล่าแกค่ะนะตอนเดียวแกป้าคุณไปเมืองปัจจัยทิ้นไปกราบขอกราบแม่ข้อแกอย่าถึงนัดวันแกงานให้เรียบร้อยช่วงมงคุดเป็นราชินีอย่าคุณไม่ดีนักหน้าหรือว่ารอบกันได้แรงนี้รู้นี่ร้อยคู่ขี้คู่ขี้ลืมบ้านเด็กตีเลยทิ้งเงินกาดที่ข้าวเมื่อลืมมดไม่ได้ทำแบบนั้นนะทิ้งเงินเหรอไปทำไปนั่งคอยคอยน้องขี้มาลาตรงนู้นไปนะถ้าน้องขี้มาลาทำไรกันไอ้เชยเชยเชยอันนั้นถ้าเขาจับมือนั่งไอ้หนึ่งเหรอถ้าเขากอดนั่งไอ้เชยนั่งเชยถ้าเขากอดกอดจูบก็นั่งไอ้หนึ่งก็จูบด้วยเหรอจูบกันเจ็บไหมเวลาจูบอะมันเที่ยวเสียวเออเสียวเหี่ยวแหลกแค่ตรงนั้นนะซึ่งข้อสำคัญเวลาดูปากเราต้องดูขันต้องดูด้วยดูตอบแหละไม่รู้ยังขอบคุณมากว่าไม่ตั้งใจนะต้องเรากระจัดพื้นเต็มทีมันขันจับใจไว้ไอ้กูคลาวน้ำอยู่เองพอเราไปชนพรอย่าพงเชียใช้ไงว่ายิ่งคือมึงกับกูเอาสีออกทิพย์ไปแฝงเลยอย่าไปปล้ำเขาเลยอย่าอ่านนั่นมาจ่ายอ่านเราฮึมาจ่ายคำเขาไปแกอย่าเข้าไปใส่มีเด็กมีตกใจให้เราเงาะเขาไปเองอย่าเข้าไปนี่คือถ้ามึงไปกูไปกันมาถ้าบายบายอยู่แล้วดาวจะหนีพี่ไปไหนแล้วก็ลูกหนีบอกว่าไม่ต้องคอยตรงนี้ไงดาวพี่จะนำเธอไปเมืองของพี่นะจ๊ะแล้วเราทั้งสองคนแต่งงานกันจะนำกราบเด็กพ่อเด็กแม่แต่ว่าดาวลูกของยักษ์ของนางน่ะไม่สำคัญหรอกดาวสวยซะอย่างแม่ของคุณเป็นยักษ์เป็นมารแต่คุณน่ะหน้าตาขาวมนุษย์ 100% เลยนะดาวค่ะตกลงไปกับพี่นะนะดาวนะไม่รู้ฮะไม่รู้ดาวอุ๊ยลอยนี่ลอยไอ้ดาวข้าวไปด้วยข้าวไปด้วยเมื่อเจ้ามันรำพันถึงในกองน้องความที่ของสามีโอกาสนี้ดาวตาหมาปีนะเหนื่อยเหลือเกินเดินก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วท้องกี่เดือนแล้วน้อง6เดือนแล้วค่ะ6เดือนค่ะอย่าเพิ่งท้อตายเลยนะชีวิตคนเราไม่ตายอย่างมีความหวังหรือไม่ใจเข้าออกอย่างนี้สักวันนึงต้องเป็นของเราอะไรคนเราไม่แน่นอนชีวิตลูกค้าลูกออกมาว่าเต๋าเอาไม่ทิ้งกันโอ้ยว่าถึงเก่าเนี่ยต้องย้ำเนี่ยเออไม่รู้แล้วมึงก็แสบอีหลีเนาะเออกลุ้มใจจริงๆค่ะกลุ้มใจค่ะทำไรน้องปากคอนบายใจมั้งอะพี่น้องทำไรได้มั้งไหมเล่นต้องเล่นดูราวาตำเหลืองคือว่าให้ทุกข์ให้โชคคนเรานี่ถ้าว่าส
ายสมองตึงเครียดอารมณ์ตึงเครียดตลอดเวลายุ่งจะสั้นแต่ถ้าเรามีความสุขยิ้มไปที่หัวเราไปที่หนึ่งก็บอกว่าอายุยิ้มไปแล้วตึงจัดวันคือทิ้งนาโบราณเราไม่ปิดมึงทำได้บ้างไงเลยก็ไม่ยาวในทางในกว้างในทางเรื่องไรแต่หัวดอไม่หลงแล้วมองต้นเรื่องนายเมื่อนกันแล้วไม่แล้วเล่าหน้าบักเงยอย่างหัวคุ้ยเนี่ยเคยชอบหลายเนาะเล่าหน้าบักเงยครอบครัวนั้นมีแต่กันสี่คนพอมันแม่มันขึ้นกันลูกเช้าลูกเช้าไม่รู้ผู้ยิ่งแม่ละซึ่งคนชายคนนึงทีนี้ก็พอดีวันนั้นอยู่กันครบทั้งคนชายคนเร่ก็เจ้าของบ้านชายคนชายคนแค่นั้นนะไปรดน้ำดอกไม้ที่มีแค่คนแก่แก่หูตาไม่ค่อยดีทำมาคิงคุลาบัดแค่คิงจะป้องบานด่าฉีหน้าครูอ้อทำไรทำว่าด้อเจ้าหนุ่มเจ้าเนี่ยครูมาได้ไหนอ้อไปมาตามพ่อมาแล้วพอว่าว่าโดนเนี่ยนะไอ้พ่อลูกไม่รู้จักที่อ่ะพอมันตกใจแก่ตายข้าพ่อหลวงเจ้าจันทร์โอ้ยหลวงพ่ออย่ารู้ก่อนนะหลวงไม่ตายหลวงนะหลวงยังอยู่ในวัยเรียนยังเอียดหลวงเอ้ยอย่ารู้จักก็หลวงไม่ได้มันน่ากลัวหลวงเอ้ยปัญหาเนื้อซึ่งเราลงหลวงเจ้าชี้มือตั้มเคยกันเล่นเข้าไปในครัวใส่ข้าแม่ไหมแม่แม่พอว่าว่าโดนเนี่ยร้อยแม่แม่มันตกใจโคมข้าวเลยโอ้ลูกเจ้าไงอย่าลูกจักคนนั้นหลงไม่ได้กับโดนนั้นไม่ได้หลงก็อย่าไปยุ่งมันแม่แท้ตู้กับสีแดงแค่เลยหลงไม่แค่เย็บแล้วอยากเลยหลงนะความตกใจของแม่จะบอกให้ลูกตกใจกับหลงมันต้องใช้กับไปเลยอย่างไรพอดีวันนั้นพ่อแม่คนชายไม่อยู่บ้านมันอยู่บ้านคนเดียวกับพอดีจีนมาถือขวดมันก็เรียกมาแล้วโก้มานี่เดียวตอนเดียวโคจะบอกเรื่องนี้กันพี่นะอย่าปิดแล้วจ้างนายโคตรกับเราทุกหน่วยโดยไม่ต้องออกเบี้ยสิ้นนั้นดีใจแข็ตายรู้ช่างใช้ได้กับคำว่ามาไล่นะซึ่งถือว่าบอกได้กับรองว่าไม่ไปขับรถพุ่งไหมทำมาเลยทำมาไล่แต่อย่าลืมนะโคตรชิ้นหน่วยกันแล้วกันที่ท่านนั้นว่าได้ค่ะได้แน่นอนในรู้ช่างใช้ได้แต่ท่านนั้นทำบอกว่าดอเนี่ยร้อยตัวไอ้ยาอยู่ช่องไส้อึ้งไม่ช่องไส้ช่องไส้ฝ่าโอไอ้ยามักถือช่องไส้ยาวห้องว่าอย่างเมื่อครั้งแรกแต่ว่าไม่ยังไก่เยื่อในแล้วน้ำจีนนั่นกันแล่นลืมบ้านเลี้ยงผีเหมือนกันยังในห้องว่าอย่างเมื่อครั้งแรกถึงจะมาในข้อแรกที่ถึงโอ้แรกถึงว่างว่างไม่ได้ได้ยุ่งขับหัวมาก็ต้องแลกที่มุกมุกแลกกันในห้องแลกกันช่องคงแล้วของนั่งแลกมันบักซี่อยู่แหละเออบักซี่น้ำไหลย้อยแหละซึ่งการตกลงอีกทวันฝาดชิ้นเขาเป็นตู้ครูมขาดในข้อแรกที่คุ้มฝาดชิ้นนั่นจัดการเหรอทำให้ขึ้นเนี่ยซึ่งเหรอมาแล้วนี่นะพอดอกฝังนี่นะอะไรเมื่อต้องจับก้องมึงมาได้ไอ้นั่นมันซาสิตประกอบถามแบบนี้ตู้กันคุณทราบที่ประกอบปากตู้กองฉันมาเราเป็นครูวันนี้ถ้านักเรียนไม่รู้ไว้ได้ถ้าเราจับเขามาตั้งนี่เราเป็นครูนักเรียนไม่รู้จักเลยนี่อะไรเนี่ยจับเขามาตั้งบนโต๊ะนี่ไงนักเรียนหัวกระดองแนะนำให้นักเรียนรู้จักคือจะวันดั้งไปเลยวายฝันนี้นี่มันกินเลยเลยข้าจีนบอกไอ้ฝั่งนี้ข้องมันสอบกับน้ำเยี่ยวแหละสอบกินนะเห็นดูนะการนำเยี่ยวสักยกสังยกนะมือคว่ำเรื่องเท่านั้นในรู้มีนำเยี่ยวมากๆข้อมันกินสักขี้กินมันยักนำเยี่ยวสังยาวจึงท่านบอกว่าฉันเหี้ยมหมดแล้วกูมาแล้วไม่มีเลือดแล้วสงสัยว่าเลือดข้างในอยู่สักยกสังยกมู้ไม่ทำมาลู่สิฆ่าเขาแล้วเที่ยไม่ลวงคอเขากินข้างในสังยาวเห็นดูมันตานี่มันยักขอแห้งมันแล้วไปตอนนั้นชี้ข้าวว่าวันแย่งร่วมน้ำแกงทำไรกินน้ำเยี่ยวนะหยอกไปหยอกมาบอกกินแค่กับเหนื่อยนอนย่อยแย่โอ้ยใช้บอดี้แล้วโอ้ยถูกไปสักวันสักมือแล้ว
จากมือมึงกันคุยบายได้แต่ไหนเหล่านี้ทนมาได้แล้วก็ได้เอ้ยซึ่งฝันคืนนี้อย่างด้วยไหมจบแล้วแล้วกันชัดแล้วได้ได้ทีนี้มึงกับกูทำได้กันมั่งถึงหลักสมองทำให้หนุ่มที่ปากอ่อนไปออกปากเฉยคือว่าอย่าให้แกเศร้าทุกข์เสียใจแรงทำได้กันมั่งอ่ะว่าตอกล้อเนี่ยนะมึงกับกูนั่นร้อยกันละนั่นเสียดูกันถ้าคนพิษไปละเมื่อยด้วยถ้าทุกหมดอ่ะมึงขึ้นไม่ทุกมึงลงไม่ทุกกูลงไม่ทุกกลัวเสียค่าที่ต้องให้แน่ตึงถ้ามึงขึ้นไม่ทุกกลัวมึงเสียดูสัตว์เนี่ยขึ้นมาเลยด้วยอย่าไปเดินทางมาประทับเจ้าเออนะพบกับน้องโน่โน่พบกับน้องท้อแล้วเพียรจะเอาน้ำตรงประคองคืนกลอนให้ถึงประคองคืนทำใช้ยามันติดนี่มาประทับพอพี่โป้เดินโชว์เชฟไม่น่าไม่น่าโชว์ข้องามตามมาเทเป็นตูเซฟหน้าเบยแข็งเมื่อถึงพึ่งรู้เหรอหน้าจิตชมสมัยสบายสบายสบายบาซาได้เฉยคลำเคยคนไม่ได้ลงเฟยกันทีนี้กล้องต่อไปนี้เขาเรียกว่ากล้องนักซ่อนลวนแล้วต่อข้อต่อข้อพี่ต่อรอดต่อรอดพี่ต่อนอดต่อนอดพี่ขึ้นมาเลยนุ้ยรักเรารื้อแรงรังร้องโรยราอมนาติดหัวคู่ขึ้นไม่ยืนขึ้นไม่รักเรารื้อแรงรังร้องโรยราคงคางข้าแข้งแข็งไข้ขึ้นงอนที่นี่กำเนืองแนวดาวคิดคล้ายควรควรแทนเครื่องคำคนเด็กดันดมดุกดิกเดียวดอดอง บวชนานนานกูอาเทน่าถ้าบวชเป็นแม่ทีขันบวชอยู่ร้อยปีหากคอยว่าหนีขึ้นหนาวแล้วป่าพนเดียนไม่ถึงแกงพอได้ถ่ายไม่เบาโอ้ยแล้วแต่บ้านมาหวานแล้วเมาเอาหนักร้อนก็ต้องรั่วไว้เพื่อนอันนี้เราหวาปันนี้เพื่อนหวาไปอื่นแกก็เรียกว่าปิดปลิวใต้สิวะขึ้นไม่ขึ้นไม่ถึงได้หวาให้คนไปอื่นแกไม่ถึงแกงพอได้ถ่ายไม่เบาเสร็จชำเราเอาแค่เกิดไม่ถึงทำมากูด่ากูแล้ววันนี้ตะลุยกูขึ้นเลยมึงหลับมั้งไปว้าอยู่แล้วขึ้นมาเลยวะหญ้าปากขอไปเลยขึ้นมาเลยบายบายกูจะขึ้นขับมาแดงเว้งแล้วมึงต่อขับมาแดงเว้งนี่บายบายซื้อแดงเว้งเชิงวันทำมาคุยแม่ลูกหน่อยนั่งค่ายวิ่งไอ้ยาตัวเล็กตอนนี้ก็อยากท้อพูดเองกูไม่บายไม่บายเลยไม่ต้องกูตัวไปก็พักก็เรียกเลยน่าเรียกกันไปเราเดียวนั่นนั่งซื้อหรือนั่นแต่มึงก็เงื่อนนะอ๋ออย่าร้องทีฉันจะไม่ว่าแต่ทีแกฉันไม่ว่าทีข้าแกอย่าร้องทีนี้ทีสุดท้ายนะสีแดงเวงเชิงวับนำมาคุยแม่นู่นหนุ่ยนั่งค่ายวิ่งนั่งอีแดงเวงไม่เป็นไรเหลือมาละปล่อยน้องปล่อยสิอุ้ยวายผู้ใดแกงหอยขมบะสับไทยน้อแกงบะสับไทยเนี่ยหอยขมนั่นมันชุบออกนะแม่นบ่บักเท่งโอ้ก้องแล้วแต่ว่ากูไม่ใช่กูว่าไม่ใช่ชุบหอยขมมันเรื่องบันไดเสียงครางครางแปลกคือไม่รู้เคยเห็นมึงแปลกเราขึ้นไปทำรูปแปลกเรารัวผู้เกียรติยงไปแปลกหูลุกติดเอ๋ไม่ดาบเลยน้องฮะเหนื่อยครับแน่นอนแล้วฉันแอบฟังมาตั้งนานแล้วเสียงนี้เสียงพี่เอ๋มาดาบไม่ได้ใช่ผัวฉันเองอ่ะกำลังนั่งพรอดรักกับใครอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นค่ะเนี่ยดูสิจากเรามาไม่กี่วันมันมีแฟนใหม่ซะแล้วเรามันเก่าขึ้นสนิมของใหม่มันของดีอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกูอยากรู้เดี๋ยวเดียวทำไมอ่ะอย่าหัวว่าอย่าหัวว่าค
ความดีเท่านั้นน้องเอ้ยที่เอาชนะใจคนไทยเราอย่าฮักดำปลาดูว่าเขาแม่นั่นในนามเชียวก็ไม่อยู่ห้างทำไมอ่ะเพราะนามไม่ห้างอ๋อไอ้รวยไรไม่ได้นั่นแหละในช่างเล่นนั้นก็ไม่เอาเรือคว้างก็อย่าช่างเยียบเรือโอ้เลยเรือข้องวันนี้มันเอาความดีเข้าหากันดีว่าเช่นว่าพวกเราไปบายิ่งไปติดยิ่งติดแม่ไม้วันนี้กำลังกินต้มกินของแม่ไม้อยู่เลยวันนี้ใช่ไหมเช่นแล้วทีนี้เราไปถึงดาพวกชอดที่แม่ขาต้องชิงกับพวกที่ก็แล้วเราคนชายนี่ไปลำรักกระเดมตาไล่เลยเพราะนั้นไม่ใช่รู้อะไรไปในไรเพราะนั้นเราต้องควรจะปีนอปีเท่าหลุมหน้าหลุมล่างหรือผีกับบ้านเดียวกับผีเมียธุระปักปั๊มรักนิดบอกว่าปักหัวพี่น้องมาลูกไปคุยกันท้าไอ้แน่ทำมารอบคนเคยเรื่อนอะไรเราไปชาวบ้านอินอย่าจิ้มพี่ควันในชาวบ้านรู้ไหมเมียทีนี้อ่ะทำไมเราเอาความดีเขาแลกแน่แน่ก็จริงเหมือนกันยายเหมือนแม่พุ่มหวาไหมนะแม่มึงกับแม่ครูไปชัดเดียวกันนะไปชัดหนุ่มเน็ตไม่รู้หนุ่มเน็ตน้อยอ๋อเออชอบเน็ตแม่แต่บางมึงแล้วนะทำเรื่องแม่มึงไปเลยอ๋อร้อยกายพอจะมีเมียน้อยแม่ก็ด่าเลยได้ไปเร็วไอ้เฟรดร้อยเลยนะได้หรือได้ใจโอ้ยจะกันได้ใจเลยไอ้ว้าแม่ว้าพอพอลงจากเรื่องแม่จะกับซากเบื่อตึงได้เลยครับผมจับลงทำไปจับมาพอถึงพอนบ้างที่ต้องพอเราแค่งานไม่จำนี่พอมือไม่จำพูดงานเอาแต่มองกับยักษ์ทิ้งเดียวร้อยได้แม่แกด่าไม่ใส่ยังจ้างจะได้แม่หลักพอหลักจ้าวันนั้นแม่เตรียมกับข้าวไว้ใบอาทิตย์ใบเดียวตั้งไว้ตายมดรู้รู้ว่าเจ้าแหลกขอลายแล้วไปแดกเหล้าแล้วทำพอได้เลี้ยงสวนกันลูกแม่กรูดคืนนั้นแกด่าดังขึ้นด่าพอเรื่อไอ้ฟรีดครับว่าตั้งไว้อาทิตย์เงินมาไว้ช่วยกับข้าวต่อเจ้าลูกกินได้นุ้ยนุ้ยไอ้นุ้ยอีเน็ตอีนุ้ยอีนุ้ยอีนุ้ยเรื่องนี้ตายแม่แล้วลูกจุนกันตายโอ้จะหลับแดกแต่เหล้าตีสี่กลางคืนรั่วรุ้งแล้วแม่ยังไม่นอนด่าพอแขได้พอโมโหไปเพิ่มก็เลยเพิ่มเรือไปเช่นเพิ่มก็ยีทิศแบบที่ห้าได้มาโอ้ยโอ้ยลมแรไม่ลมแรขึ้นมาบนเรือนคลำห้าแม่นี่ตีนใครเวอแม่ไม่แรงข้าใครเวอแม่ไม่แรงดื้อใครเวอแม่ไม่แรงแกมใครเวอแม่ไม่แรงพุ่งใครเวอแม่ไม่แรงแปลกที่ใครเวอแม่ไม่แรงห่อกันมาจากข้องเห็นว่าบ่หวานทำไปทำมาตีฮะต้องแค่เสียงพอผู้เล่นนะการตีฮะตรงนั้นเครื่องดังตื้อแม่ที่พอพลัดลงมาทางใต้ทุ่นแล้วไอ้เนี่ยแต่มานั่นอย่าจนแท้แล้วโอ้ยลูกตาเรียกจริงไปนั่นก็ไปดูซิว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาความดีเขาแหลกของน้าอย่าบูวามนะไปพี่มาพี่ต้องไปแดกพี่我坐在你的家旁，日南到东南。เราจะนำตะกาแปลงตรงนี้ไปแต่งงาน
ในสาวันกรมตำเลยเนี้ยนาที่นี่ฮะนั่นนั่นหนูนุ้ยใช่ไหมพี่นุ้ยครับนุ้ยครับว้าม่าไม่ได้เสียงเลยครับนะดีกูไม่ตื้อเลยมันต้องกูตื้อเลยแล้วมึงตายแทงลืมไปแล้วท่านมึงตื้อคิดอ๋อวะไอ้ลืมนึกว่ามึงตื้อคิดจ้ะถ้ากูนึกว่ามึงตื้อคิดแล้วมึงตายไปแล้วโอ้เสี่ยวแฝมาไม่ได้เสี่ยงเลยได้มาได้ไปได้ตามมุ่งสู้มาแล้วใครจะตามมาถือที่ดูมาใครไอ้รู้เองไอ้เด็กจะมึงแกะหน้าคนจอมของเราว้าจานเลยไม่โดนมาได้ใครไอ้นุ้ยมาครอบทีมนะครับนุ้ยถึงจะมาค้ำกับหมากันฮะพี่เท่มาด้วยเหรอชาบชาบนี่คุณนึกว่าชาบไปเก่งไงชาบเป็นเชือกลำลิงมันใหญ่น้อยน้อยให้มันหอมแต่มึงตาคือจะอย่างนี้ก็เมียคนที่ตายแล้วนะเรือมึงให้บาปที่เร็วมีแน่นกับมือมาครับนอนนิคอนครับนิคอนไหนอ่ะนอนนิคอนหลุดชิดต้องขอคนทุกทายขอร่างจากคุณมาจากก่อนเสร็จแล้วการนอนนิคอนคนนี้ครับเข้ามาควักเนื้อควักตัวเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ศึกษาธรรมะไอ้ได้อยู่ขนาดนะครับพอวัดรับรับทุนทางธรรมะก็เลยล่วงพอนะครับดูดวงชะตาคุณหรอดูโชคให้ผมเป็นไงบ้างแกบอกว่าคุณนี้อยู่ในประคอรายได้ข้องดีและที่เชื่อข้องรักแต่ว่าปัญหาละก็เลยให้น้องนี้ก้อนคนนี้ครับนำหัวป้อมเพื่ออาราฆาคุณนั้นเหรอครับน้องมีอะไรครับพวกเขาได้คัดคองที่นึงที่ใดก็เรียกน้องนิคอนนี่ได้ทันทีอันนั้นเพราะวันเดือนที่เกิดมันสอดคล้องกับคุณเป็นมงคลอย่างดีกับท่านอาจารย์บอกไปแล้วจะสะดอกขอคุณไปในตัวนายนิคอนนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะนวดนางรำมาตายคนโน้นร้องทำไมอ่ะคือว่าเธอมันนึ่งไอ้เก่งไอ้เก่งอย่าคุกคามแล้วนึ่งจากแม่มึงได้ใช่โอ้โหเกือบไปคุกมันเป็นธรรมดาเลยครับรองก็ว่ามาขอบคุณแล้วดีใจเนอะครับมันรองใจก็จริงแต่มึงเฉยๆเหรอรู้เองเลยกูพอรู้มั้งแล้วนี่ต่อมึงเลี้ยงมันไงเฮ้ยเย็นๆน้องก้อนครับเฮ้ยมาลาน้องก้อนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เอมาลาสวัสดีจ้าน้องคอนหน้าตาดีเนี่ยหน้าตาคล้ายๆผู้หญิงซะด้วยนะเธอชื่อนิคอลเหรอครับท่านอาจารย์ใช้ผมตามพี่เอมรามาก็ต้องการจะมารับใช้พี่พี่มีเรื่องอะไรก็เรียกใช้น้องได้ทุกเวลานะน้องพร้อมแล้วที่จะรับใช้อย่างใกล้ชิดขอบใจท่านมากไปรู้จักกับพี่สะพ้ายหน่อยสิไปเธอชื่อดาวทองจะแต่งงานกับพี่ในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อกลับถึงบ้านถึงเมืองครับสวัสดีครับพี่ดาวน้องกอมขอฝากตัวด้วยนะจะรักให้เหมือนน้องของพี่เลยครับขอบคุณมากครับกอมจะร้องทำไมอ่ะผมดีใจครับดีใจที่พี่เอมานามีเมียสวยสมน้ำสมเนื้อครับกูเฉื่อยมาเจ้าแก่ก็โชยเหล่าช่วยช่วยทำดูยังไงห้องธรรมดาพ่อแม่แม่แม่นะไอ้เก่งมึงอยากยกมือไปนะเขาพิษอยู่นั่นเหลืองนี่นั่นเตะน้องกอนนะร่างกายเธอพอดีพอดีไม่อ้วนไม่ผอมแต่ท้องโตใช่ไหมเนี่ยเธอเป็นโรคอะไรอ่ะเปล่าครับผมไม่ได้เป็นอะไรไปอ่ะผมปกติธรรมดาเองอ่ะผมคืออะไรเธอต้องมีโรคในตัวแน่ๆนะเอางี้ก็แล้วกันนะเมื่อไปถึงเมืองวันพรุ่งนี้เพื่อจะนำเธอส่งโรงพยาบาลให้ในแพทย์เขาตรวจซะแล้วก็จะได้จัดแต่ในจัดการทำงานตามระเบียบเขาจะผ่าตัดหรือว่าจะรักษาพยาบาลยังไงก็ปล่อยเป็นหน้าที่แพทย์เขาไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องมันหายเองฮ
ไข้จะหายได้ยังไงโถ่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันหายยากนะถ้าเราไม่เยียวยารักษาเนี่ยคือผมตายเองหายเองเวลามันเกิดไอ้แค้นไอ้แค้นถ้าไปนั่งอยากคู่รู้แล้วไว้น้องแก้วคือใครจังนะไอ้ละไม้ที่น้องพุงย้อยนี่น้าใหญ่น้องจะเอ้ยรู้แล้วล้ำควรเชยใหญ่อย่าเพลงอย่าพลอยให้ใครรู้เจ้าเอ้ยน้องเอ้ยให้ใครรู้ให้รู้จะรู้แต่มึงนะกับกูกันในกองไอ้ลูกเศร้าทูแต่คนนี้แหละไม่รู้เลยเลยหรอกชักตายเอาเถอะครับค่อยไปพูดกันให้ถึงรั้ววังซะก่อนให้ถึงเมืองซะก่อนนะฮะเอาทางทุกคนเตรียมตัวจะนำขึ้นกราบเด็กพ่อเด็กแม่ตลอดทั้งน้องดาวและก็น้องนิคอนด้วยนะเตรียมตัวครับครับเชิญครับได้เวลาจะลำบากเป็นที่นอนแล้วใบบาดปากให้ติ้งพอจะติ้งติ้งจะตันนำทุกคนเข้ามาในประติ้งกันโอกาสดังจะกรีดจะเต้นดีกว่าใจนี่จะยอมจะได้คล้อยวันลีวันก่อนที่อยากซ่าน้องสร้างใจไว้จะลาที่แก้วตาย่อยๆได้รับความปลอดภัยตะเกียกตะกายมาอันนี้ตาโยกีนี่นะพ่อนะแต่ทุกนาทียังฟังองค์ความลุ่มไล่มาคิดซึ่งใจมาที่ใจนอกใจนี่นะตาหน้าทำยังไรได้ใจจำครองโอ้ข้ามาต้อนรับหลวงพ่อหลวงพ่อในใจดำจะตายไปหลวงพ่อจำได้ไหมครั้งอดีตเนี่ยหลวงพ่อให้ลูกศิษย์สองคนคือสร้อยวันนี้และน้องสาวทั้งคือศรีบรรลาในโกมในชาวไปรับอาสาปราบยักษ์เงินปัจจศรีทั้งนี้ในคนนั้นก็ต้องการให้หนุ่มสองคนพี่น้องมีตำแหน่งวิชายาจะได้แต่งงานกับวงชายวงหญิงมาราแต่ในที่สุดหน้ามือกลับเป็นหลังมือฉันสู้ยักษ์ไม่ได้พ่ายแพ้หนีไปยังไม่เป็นท่าน้องสาวจำตายในสนามรบในโคมในช้างก็หลงไปอีกทางหนึ่งไม่สู้ไปอยู่ที่ไหนนะแต่หนูนี่ก็ตะเกียกตะกายกลับมาหาตะโยคีอาจารย์ก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ขามุ่งหมายมันต้องมือไว้แล้วนะและชีวิตนี้ไงหนูจะต้องแต่งงานวงชายวงหญิงมาราไม่ได้อาจารย์ต้องช่วยหนูหน่อยสิว่าจะมีวิธีไหนให้หนูได้แต่งงานกับพี่เอ๋เมื่อดาในงานหนูไม่ยอมมีเด็ดขาดไม่ได้หนึ่งปีขอหนึ่งเดือนไม่ได้หนึ่งเดือนขอหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้สัปดาห์ขอหนึ่งวันไม่ได้หนึ่งวันขอทั้งหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ชั่วโมงขอเอาแค่ไหนสักปีหนูนะหนูคิดโค้งปีนี้มันจะจังแล้วโคโค่แน่มันกระเจ้าแล้วล่ะอะไรแล้วลูกไอ้จะตึงมึงจะตียังรักเขาอยู่เลยมีวิธีไหนอะอาจารย์มีของดีเยอะแยะแต่เวลาตีลูกศิษย์เองไม่ทำช่วยเหลืออะไรไม่ได้คนอื่นต้องช่วยได้ผู้ชายคนหนึ่งคนใดหลงรักผู้หญิงผู้หญิงไม่รักด้วยไม่เล่นด้วยแต่มาเอาของดีจากหลวงพ่อหลวงพ่อให้ไปไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหยดน้ำมันยาน้ำมันโคลน้ำมันไตรที่พึ่งอะไรเหล่านี้หลวงพ่อให้ไปผู้ชายคนนั้นก็ไปทำเสน่ห์ผู้หญิงคนนั้นในที่สุดก็อยู่กินกันเป็นสามีภรรยาจนได้ผัวเมียคู่ไหนแตกร้าวจะแยกแตกจากกันหลวงพ่อเองทำให้อยู่กินกันได้ยาเสน่ห์มีไหมขอให้หนูหน่อยเออให้พี่เอ๋มาลารักหนูจะได้แต่งงานอยู่กินกับหนูตามที่หนูปรารถนาไว้ไงชีวิตนี้หนูไม่ยอมเด็ดขาดต้องเอาพี่เอ๋มาลาเป็นผัวให้จนได้แต่ได้หนูก็ข้องกูกะ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 ลุยเหรอข้องตึ้งตึ้งตะลึงกึ่งกึ่งนี้หัวเอาไปขอไงมาวัดเหรอหลอกคิดกูกะกะกะลุยใครอะ
เดิน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 ค้ำเดินค้ำอ๋อเดินค้ำโลโลโลคิดปอนะนุ้ยยิ่งติดกันก็รอเลยไปแขแขบ้านไปทำไมอ่ะพ่อพ่อขาเล่าอ๋ออย่างนั้นด้วยเหรอหนูไม่ไม่ตองเพราะว่าหลวงปู่ปู่ตั้มโต้ทำยังไงอ่ะมึงมึงยากี่ใบมาได้แต่มึงโรโรไม่วันเดียวนี้มา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 ล่ะโยโยโยติดติดเต้ยไปยังคืนจึงไงหรอกพี่เอ๋มาลาตอนนี้กลับมาเมืองแล้วกระกับมา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 ติดติดเต้ยเมืองแล้วหรอกครับครับแล้วเขามีเมียมาด้วยนะมันไม่มันมีเมียมา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 ไปยังคืนจึงแล้วหรอกครับไอ้ยะก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 ะผันนี้ลูกทำยังไงอ่ะพวกมึงไปปะไปกะกะกะต่อไปยังคืนคืนเดียวเลยไปเดี๋ยวนี้เลยเออปะไปถึงสิว่าไอ้ปะปอกขำพอดีกะกะไม่ได้จะ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 ว่างเลยลูกอ๋อเข้าไปในราชวังเวลากลางคืนอืมแล้วตรงนี้เอายายาซักซ่ารับไปเลยนะกับปะไปถึงกับปะตาจะจะจามุกเจอเพื่อนเนี่ยชื่อหนึ่งดาวทองเป็นลูกศัตรูของหนูเองนะเอายาจะรอบนี้กับปะตาจะมุกนางนางจะดาวดาวแต่กระต้องต้องต้องลงกระป๋องมันกระซ่ากระซ่ากระซ่าล็อกเลยมามึงอุ้มไปไปฆ่าเลยกับไปฆ่าเลยเออกระซ่าสอนต๊อกแล้วจึงใบหน้าหลอมเอาไปตึ้งกระดาษกับหน้ามึงแล้วมึงจะเมื่อนานางกระดาว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 ดาวห้องหนักดีเหรอเช็ดแล้วกระก้าวไปนอนกับองค์ชายวงวงเอ๊ะ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 สีไม่ละเออสวยมั่งนะลูกทำไม่หอดเร็วครูนะเดี๋ยวมึงจะได้แต่งงานกับกระก้าวพวกเอ๊ะไม่ได้เลยลูกโอ้ขอบคุณมากแผนการในการดีเหลือเกินหนูจะไปเดี๋ยวนี้นะกับไปนะนุ้ยกับพ่อมึงได้ดีตายดีแต่เป็นราชีท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 ีนี่แต่มึงอย่าอย่าลืมกูนะลูกค่ะมาม่าต่อต่อทิ้งอย่าทิ้งนะทอดกระถิ่นเหรอต่อทิ้งนี่ไม่ต้องกระถางติดผมเอาอะไรเอากากากาลีลูกติดผมเอาไว้ดำเปิ้ลนะคือหุ่นชั้นเลยลืมทุกทีมัวอยู่นานจะจังแล้วควรเอ้ยไปได้ลูกบอกดิ้งคำลูกที่กูอ้าว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 ปีขันนะบอกว่าไงจะช่องแหม่ง่วงหายจากลาวลาวลาวเอาค่ะค่ะช่องกะ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 ติ๊งติ๊งแดงมาหันค่ะไปเลยลูกให้โจ๊ก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 ติ๊งติ๊งดีลูกนะค่ะหนูลาค่ะไปลูกท่านก็เร็วมาจะเลิกไปนอนแม่ในทางชัวมาซ่อมชุดตัวมาในการในทางแล้วไงสร้อยกะหรี่ส้มกินเธอก็เหม็นจิตใจน้ายใหญ่เดินดึงตะกอตึ้งบุรีแกแกแกปุ๊บรับปุ๊บหัวแหละรอจนกำจุริยานี่เข้าไปในราชว่างปกหน้าใจคนรักในคืนนี้มองดูนาฬิกามันถึงเวลาพอดีบากาอีกก็ไปไปในห้องมันตรงThank you.
สลบแน่นิ่งไปแล้วกูจะพามึงไปฆ่าซ่อนศพซะเดี๋ยวนี้รอคอยน้องอยู่ก่อนนะพี่ใครไม่รู้ตั้งจอมทูดาวนางลงที่กลางสิงคอนกูจะกล้าทิ้งไหวนี่ตายแน่นอนกลับนครเปลี่ยนกายเหมือนกันปูดมากจากชาเสียเวลาน้องเศร้านี่นะแม่นะแก้มก้าวกุบกับมือเธอจะประกันลองหลับกับผมเม้นมาคมครันโหลดก็ควันดาวทองสั่งต้องมองกับใจสายเถิดดาวทองอยู่ไปเป็นก้างฝางคอกูกูหลงรักพี่เหมราก่อนมึงมาทีหลังมึงตายลูกเดียวโอกาสโง่จะแล้วแก้วตาพิจารณาน้องนี่แล้วมากระซิบบอกเนื้อต้องว่าคืนนี้น้องอย่าไปไหนพี่ทำไมแต่งตัวเรียบร้อยจะไปไหนตอนใกล้สว่างอะเขาก็ดาวรู้อยู่แล้วใช่ไหมก็ตอนนี้พ่อแม่ของพี่ท่านชราภาพย้อนสมรรถภาพในการปฏิบัติงานราชการแผ่นดินพี่จะต้องทำหน้าที่แทนเด็ดพ่อและเด็ดแม่พี่จะต้องไปทุกๆคืนตอนใกล้สว่างเพราะงานมันติดมืออยู่มากดาวทองอยู่ห้องทุกคืนไงก็คืนนี้เช่นกันล่ะแหมพี่อย่าเพิ่งไปนะทำไมอ่ะให้มันสว่างซะก่อนสิถึงจะไปอ่ะรู้เปล่าว่าเมียเหงาหงอยจะตายไปใกล้สว่างแล้วไปทุกปีเลยอ่ะฤดูนี้ฤดูหนาวซะด้วยนอนกับเมียก่อนสิรู้ไหมกับเมียกำลังมีอารมณ์อ่ะนอนกับเมียได้ก่อนนะรู้ใจผู้หญิงซะบ้างสิเนี่ยทำเล่นตัวเมียไม่พูดมาหลายคืนแล้วนะตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วนอนกับเมียได้ก่อนนะนะคนดีคนดีอะไรวะดาวไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเนี่ยเธอไม่ขัดขวางพี่จะไปไหนพี่จะทำอะไรดาวปล่อยไปตามอารมณ์ของพี่แต่คืนนี้ทำไมจะต้องขัดขวางด้วยอะไรกันเนี่ยอยู่ห้องนะไม่พี่จ๋าเห็นใจเมียบ้างสิเมียไม่พูดมานานแล้วนะคืนนี้ขอพูดหน่อยไฟสว่างซะก่อนถึงจะไปอ่ะเมียกำลังมีอารมณ์อยู่พอดีนะคนดีคนดีนอนกับเมียก่อนเถอะนะนอนบนเตียงสองคนเอาให้หมดเลยเปลือยหมดทั้งตัวล่อนจ้อนอยู่ในชุดวันเกิดเอาวิท่าไหนบอกเมียบริการเต็มที่เอาท่าฤาษีออกฟางไม่ล่าหรือจะเอาท่าลิงอุ้มแตงแต่ไงๆมันสู้ท่าขอบเตียงไม่ได้หรอกบ้าอะไรกันเนี่ยฮะก็พูดจาอย่างนี้มันน่าเกลียดนะเนี่ยฮะสกปรกที่สุดเลยอยู่ห้องอย่าไปไหนนะโถพี่หรือว่าพี่เพลียหรือไงฮะยุ่งงานมากเพลียนะเดี๋ยวเมย์จะเอากระทิงมาให้มันจะได้สู้ซ่าไม่ต้องเอาไข่ลวกไหมไม่เอาฉันบอกว่าอยู่ห้องอย่าไปไหนแล้วคืนนี้จะกลับมาเวลาเที่ยงคืน12นาฬิกามาถึงห้องอย่าไปไหนนะไปแล้วพี่หยุดเดี๋ยวสิโอ้ยหยุดอะไรกันเนี่ยเออจริงๆนะเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นห่วงงานแล้วเป็นห่วงนิกรก็ด้วยนิกรไหนอ่ะจะมีหน้ามาถามอีกน้องชายพี่ยังไงล่ะลืมไปเราน้องนิกรน่ะท้องโตขึ้นทุกวันพี่ถามเป็นโรคอะไรก็ไม่ยอมบอกแต่พอไปหาหมอก็ไม่ยอมไปเด็กคนนี้พิลึกเชีย
กระทำตัวมันก็เทยพี่จะต้องไปหาเขาไปดูเขาในฐานะเขาเป็นน้องชายพี่นะเธออย่าไปไหนอยู่ห้องกลับมาไม่เห็นแล้วคอยดูนี่แล้วไปแล้วอนิกรไหนนะกูอยากรู้นะว่าอนิกรคนนี้เป็นใครเป็นลูกเต้าของใครโอ้ยหีมาหลับไปโอ้มันตลอดเวลากูสืบดูให้รู้วันนี้ไหวนิกรเป็นลูกเต้าของใครมาจากไหนทำไมเป็นน้องชายพี่หีมาลาที่กูรู้พี่หีมาลาเนี่ยเป็นโอรสคนเดียวของเขาแต่อนิกรคนนี้เป็นใครที่มาแย่งความรักพี่หีมาลาไปจากกูคอยดูนะใครเป็นก้างฝางคอมึงจะฆ่ามึงเองพี่ดาวทองศพแล้วศพต่อไปก็คืออนิกรที่จะวางแผนฆ่ามันมันแย่งความรักจากกูไปใครฝางทางความกูคนนั้นตายหายลูกเดียวไปลูกหมดใจก็กูทนไม่ยอมหยุดโอ้น้องอนิกรปีเวลานี้เป็นจะไหนออกจากองความดีก็ใจตรงไปแอนิกรที่นอนคต้องไม่ป่วยจักน้อยแล้วก็อย่าเรื่องในน้ำตาลเนอะปอกเปลือกแล้วก็ตุ้มน้ำตาลนะไอ้ร้อยหัวมันต่อมเล่นเหลือก่อนเช้าเหลือหัวมันต่อมไปแล้วเออด้วยนี่ถ้ากูคือไปลำเรือกกระทุกโอมไปวัดเลยแล้วมองมีคนก็เมื่อไม่บอกมองมันมัดเหลืองมัดราบพอเลี้ยงมาได้เราไม่ต้องปล่อยนักใช้บอกว่าคุณนี่คือมังกรป่าก้อนแล้วแกได้รูเรืองเนี่ยได้รูวังลูกเมียแกหวาบหรือก็ได้หวาบหรือยากหรือไม่บอกไม่ได้แต่บัดรู้บอกไม่ได้หรือวะไอ้ได้มันติดคออยู่แต่มันเรื่องมันราวที่แล้วเป็นพวกเป็นเมียดีแท้จริงอยู่กันอยู่ได้บ้างพวกเราก็ไม่พอเดือดร้อนกันแล้วหนูนุ้ยแกยังจำตอนที่เราออกจากวัดได้ไหมอาจารย์บอกว่าถ้าว่าจะอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันเหมือนเดิมต้องกลับไปอยู่กันที่วัดต้องเป็นผัวเป็นเมียกันที่วัดถ้าว่าน้องบอกพี่มาลาตอนนี้ว่าน้องคือที่ปากรเมียพี่แล้วแน่นอนที่สุดพี่เอ๋มาลาไม่กลับวัดจะต้องอยู่กินกับพี่เอ๋มาลาเป็นสามีภรรยากันที่นี่น้องจะต้องปิดคำพูดกับท่านอาจารย์แล้วน้องที่ต้องเป็นสิทธิ์วาลานอกครูสิทธิ์ที่ไม่ชื่อตรงต่อครูสิทธิ์อกตัญญูค่ะน้องไม่กล้าจริงก็เหมือนกันนะถึง
อันนี้เราอย่าเป็นคนทำไม่ไม่นักแรงแต่ทุกวันไหมนะครับครูบาอาจารย์บางที่ครูชั้นปอดเรื่องปอดร่องปอดตามปอดที่ตัวเองในรับปริญญากลับมาถึงบ้านบางทีไม่รู้จักรุดครูขอกันยังไอ้แหละให้นักเรียนชั้นรุ่งรุ่งไหมที่ต้องซื้อพิมพ์ลงข้าวชั้นมาเวียเลยชั้นรุ่งรุ่งกับครูบาอาจารย์ข้าเลยยังตอนนั้นน้องที่ปากร้องแกพูดทุกแล้วแกทำทุกแล้วพูดถึงมีความกตัญญูพูดจักบุญคุณของพูดที่มีพระคุณดอกนาไม่เลยสะพอยไม่ไหม้หน่อยคนไม่ลืมบุญคุณคนไปในสังคมยอมรับนั่นแหละอย่างน้องเฮ้ยมาละขโมยตายต้องควรรู้ได้เลยแล้วคนใช่แล้วจะผมเลิกก็ไม่รู้ขาดหัวน็อกกูตายเปิดประตูหน่อยเท่งนุ้ยเปิดประตูหน่อยผมพี่เห็นมารามาแล้วขอพูดมาให้พูดนะแรงแต่เฮ้ข้ามาเถอะครับครับผมมาแก้พื้นนี่มาแก้เรื่องของเราเข้ามาเถอะครับไงลูกกอนเมื่อกี้เธอร้องไห้ใช่ไหมโก้กระเป๋าเลยครับไม่ได้ร้องไห้หรอกอย่าโกหกหน่อยได้ไหมพี่รู้มีคราบน้ำตาอยู่นี่ปวดท้องใช่ไหมบอกกี่ครั้งอยู่แล้วไปโรงพยาบาลไม่ยอมไปเลยคอนเดอร์จริงๆอ่ะตัวเราเองจะให้ใครรักเราต้องรักตัวเราเองสิให้เงินมาสองครั้งสามครั้งตีกลับไปทุกครั้งต้องการให้เธอไปโรงพยาบาลแต่คอนเดอร์จริงๆนะเนี่ยจะได้ทำยังไงเมื่อก่อนฮะพี่รักเธอเหมือนน้องที่คลานตามหลังกันมาบอกแล้วไงว่าขอเป็นพี่ร่วมท้องน้องร่วมไส้เราจะไม่แยกจะไม่จากกันไปไหนเป็นพี่เป็นน้องที่แท้จริงกันแต่เธอก็ไม่ยอมอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของพี่น้องที่ดีต้องอยู่ในโอวาทของพี่ที่พี่สั่งให้ต้องทำอย่างนั้นนี่เธอซื่อไปหาหมอไม่ยอมไปจะทำไงดีอะสำหรับเธอเนี่ยจะได้ทำยังไงพี่ไม่ต้องหรอกมันหายเองหายเองหายยังไงโถฉันจะบ้าตายเลยโหยตายคุยแล้วไม่การเพื่อใครก็ไม่การได้ไอ้ด่านเรียบเรียบนี่ดาวเลยพี่นิทานเรื่องนี้คือว่ามีวัดแหวงหนึ่งวัดแหวงหนึ่งนั้นวัดนั้นไม่คือไม่ใหญ่เท่าไหร่นักมีพระฤาษีหนึ่งองค์แล้วก็เด็กวัดหลายคนนะมีเด็กผู้ชายมียศมีเกียรติคนร่ำรวยยังตางโอ้แม่ละคนร่ำรวยคนยังตางนะผู้ชายรูปหล่อคนหนึ่งอยู่อาศัยด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะยากจนนี่หน่อยดูนี่อยู่ก็ไม่สวยสักแต่หนึ่งยากจนเกินแต่ไม่ตามอ๋อแม่ทีนี้นอกจากนั้นก็มีเด็กวัดหลายคนนะขาดหุ้นเพื่อไม่ถึงไหนเลยทีนี้พอดีคืนมาหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็ขึ้นไปหาผู้หญิงบนกุฏิแหละเดือนเนี่ยกำลังเดือนน้ำอุ้ยนะคืนนั้นอะเราอัมอุยหวังมั่งไม่หวังมั่งนั่นเมื่อขนแตกกันแต่ยังไม่เหมือนกับคืนนี้นะคืนนี้แค่โรงเรียนทุกอาชาดาวพองเนี่ยรู้สึกว่าว้าหวังเงื่อนแบบนั้นเลยแลไปทางไหนมองเห็นแมงดื้อดึงร้อนไปหมดปากกล้าล้างพี่ได้ฉะนั้นผู้หญิงถามว่าขึ้นมาใครนะพี่เหยผู้ชายบอกว่าพยักน้องละเอียดแล้วนะทนไม่ไหวแล้วพี่จะเอาน้องเป็นมอสระเอียนะผู้หญิงว่าไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายผมถึงกระทำจำหนำกระทำชำรุดเธอจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นพายุคงใหญ่แล้วคนชายคนนั้นก็หนีซะนะไม่รู้ไปไหนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นควักยักหัวกอดดามมาไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนสงสัยก็มาอยู่ที่นี่แหละนิทานอะไรก็เลยคล้ายชีวิตผมนี่หว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีรถกลางเขนตัวหนึ่งก่ออยู่บนปลายมะม่วงตอนนั้นมะม่วงเหลือไปเห็นนกกางเขนมะม่วงจึงเอ่ยขึ้นว่าโอ้โหแม่มึงแรงได้นี่แน่จะนกกางเขนได้แน่จริงมึงจิตกล้วยลงใช่ป่ะนกกางเขนโกรธตาแดงแรกกระโดดจิตกล้วยลงโอ้ยไปมากไปทำน้ำเบาหวานแน่โอ้ยแซวลูกกินได้เลยจะไม่หนีแล้วบาทอะไรครับนี่น้องคอนครับเอานี่เงิน5,000 บาทเก็บไว้นะ
วันพรุ่งนี้เธอต้องไปโรงพยาบาลเลยนะไปตรวจดูซะหมอก็จะผ่าตัดก็ไม่ต้องกลัวหรอกปล่อยเขาทำไปตามเรื่องของเขานะเพราะเขาเป็นนักวิชาการทางการแพทย์ที่เจริญมาแล้วไม่ต้องกลัวยังไงพี่ยังอยู่ให้กำลังใจพี่คอยช่วยเหลือเธออยู่เพราะพี่รักเธอเหมือนน้องที่ตามหลังมาทุกคนเอาเงินเก็บเอาไว้วันพรุ่งนี้เธอต้องไปโรงพยาบาลถ้าเธอไม่ไปพี่จะแวะมาอีกครั้งและจะชุดเธอขึ้นรถเองพาไปโรงพยาบาลให้หาพี่ใจดำนะไม่ต้องไม่ได้ก่อนเห็นใจพี่บ้างสิตอนนี้พี่กำลังยุ่งงานนะพ่อแม่ของพี่ท่านหย่อนสมรรถภาพการบริหารราชการแผ่นดินพี่ต้องทำหน้าที่แทนและจะต้องดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนทำหน้าที่ผู้นำให้มันถูกต้องก่อนนะไปชนะคนนี้คนดีนี่ดีเธอเป็นผู้ชายถ้าเธอเป็นผู้หญิงนั่นแหละก็พี่จะรักและถนอมของพี่ที่สุดในโลกเลยจริงๆอ่ะหน้าเธอมันผู้หญิงไม่ผิดชนะฮะก่อนก่อนก็พี่น่ารักนี่ฮะอืมแค่โอ้ผิวเนื้อนวลเนียนนี่ก่อนอืมน่ารักเหลือเกินน้องสาวพี่อืมไปแล้วนะอืมบ๊ายบายชื่นใจมาผัวจูบยิ้มหิมแม่มันออกแล้วเรายิ้มมั่งละไม่ได้เราก็บาดเจ็บฮ่าใจแย่งอ้อขนาดนั้นปวดชิ้นนะไปชูมันเครื่องนั่งพร้อมค่อยๆนั่งพร้อมค่อยเมียก็ได้เต่าแน่นเหมือนร่วงคือวัดเดียวก็นั่งพร้อมไม่มีรูยักษ์ล้อกันพื้นไปนั่งพร้อมก็ไม่อยากได้นี่หรอกไปนั่งมั่งมั่งอยู่บ้านวัดเดียวอีกรอบเบอร์แล้วทิ้งนี่นะงานของน้องพร้อมในยุ่งกับพี่เราแค่จะง่อยกับอีนุ่งออกมั่งต้องไปเยี่ยมเยียนประชาชนมั่งเพราะว่าถ้าไม่น่าจะมักของเราปากเบี้ยวไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยผู้แทนมันเพื่อลดความนะลดผลิตเนี่ยน้อยเก้ขึ้นบนท้ายลำตอนเนี่ยยังแต่น้องพร้อมคิดว่าแก้มไม่เนี่ยคืนต้องมุ่งเมียมาป้าแน่นู่ขึ้นเออแกมุ่งเลี้ยงแต่เงินแต่เมียดูออกไม่ลงไปได้ตอนแรกหรือจะว่าใครแค่จะว่ากูอยู่เพื่อนหรอกแต่เดินคลิปว่ากูเนี่ยได้แต่ตายเราเล่นกันตั้งเออเชื่อว่าวันนั้นจริงแล้วนั่งพร้อมนั่งคิดบัญชีอยู่ใต้ต้นบัญชีได้บัญชีขาดติดเขานี่อันนี้จริงเข้าแน่นิ่งได้โอกาสละว่าใครรักนั่งพร้อมที่เพื่อนยังก็มาได้ปอกแกกะชีมันขันแหละจะไม่บอกกันหลับวั่มตัวหลับเองจะทำเองอ่ะคล่อม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 แล้วกะชีปั้งไปกินดูมันหลับเองก้อยกันหน้าวันหน่อยใครได้อ่ะกระเพาะอ่อนแหละโอ้ยเราอึ้งแล้วโอ้ยปวดอีกแล้วรอมาช่วยกันมาช่วยกันเธอทิ้งแต่ลูกแล้วเฮ้ยลูกมีเยอะทองไปไหนหมดละทิ้งหน้าที่นี่ว่าลูกมีเยอะทองไปไหนหมดไหนนี่กลับมาแล้วไปไหนอ่ะละทิ้งหน้าที่อ่ะโรคไปลูกนามันหลักครับจนลูกนะแล้วลูกมีอ่ะไม่เอาลูกนามไม่ใครจนทิ้งโลกเหมือนไม่แล้วแกเออดีจะง่ายมากดีเอาไม่ทันทิ้งหน้าที่ทิ้งงานเนี่ยจะเอาไหนเลยจะตัดเงินเดือนเลยอยากทำไปเยอะฉากหน้าไม่ถึงลั่นเลยแต่ตาไม่ในตรงที่ร้านเลยข้ออย่างนี้นะฮะลูกหมีทองผมน่าแปลกใจอะแปลกใจได้เหรอแปลกใจเมียผมดาวทองอะเมื่อก่อนนี้เธอเหมือนผ้าพับเรียบร้อยกิริยามารยาทดีอ่อนช้อยเนี่ยจะพูดจาก็น่าฟังนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเธอจะชักวู่วางมีนิสัยแปลกๆซะแล้วตะลึงปึงปังเหมือนแม่ม้าดีขนมทีนี้ผมจะต้องไปทำงานทุกคืนจะกลับดึกทุกคืนผมต้องการให้คุณทั้งสองคนไปแอบดูเมียผมว่าเธอจะมีกิริยาท่าทางอะไรที่แปลกๆบ้างนะฮะผมเจาะรูไว้แล้วที่ข้างฝานั่น
ข้างเสาน่ะผมไปดูแล้วคุณจะเห็นดูจะได้ดูกับปฏิกิริยาเมียผมว่าเธอมีอะไรแปลกๆถ้าว่าเธอมีอะไรแปลกๆต้องไปบอกคนที่ทำงานนะอย่าเลวไหลนะต้องไปบอกอิตามานครับผมจะได้มาครับผมจะได้มาแก้ไขเหตุการณ์อย่าลืมครับได้ครับผมไปแล้วแล้วคืนนี้จะกลับมาเที่ยงคืนไปแล้วแม่พี่ดาวต้องระวังดีเนี่ยนี่สว่ามองไปทุกคนเราบ้างอารมณ์มันง่วงมันขายผู้ชายตรงนี้มาราดตึ้งเทียนตัวกับการงานมาคืนไปตึ้งไม่ทำไม่ได้ง่ายมันมึงทำในงานรัดงานรัดตึ้งงานบ้านไม่ได้ทำเมื่อมั่วเลยตำรวจโอ้ยแม่กูพอไปทำงานเลื่อนเสร็จรู้ข้างบ้านแบบแกตี้รู้แก่ใต้ใครอะอาดมั่วไอ้ตาบอกกลับมาทักทีอย่าเอ้ยไปได้วะเนี่ยใครอ่ะแกกันมาแรงแต่จำมึงกับกูไปแล้วนะวายดาวท้องมันปั่นพื้นมันแปลกตอนนี้อยู่นี่ก็ว่าเออไปกลับไปแห้งไปศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุมพบกับความบันเทิงครบวงจรในรูปแบบเทปซีดีวิดีโอวีซีดีดีวีดีและเลเซอร์ดิสก์จากทุกค่ายเพลงดังเรารวบรวมเอาไว้ให้คุณเลือกสรรแล้ววันนี้ที่นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังและสุราษฎร์ธานี